ช่วงอร่อยยิ่งกับตัวจริงเรื่องซีอิ๊วกับซีอิ๊วดำเค็มชั้น1ปลากวางดาวทองเห็ดหอมเป็นเห็ดชนิดหนึ่งที่นิยมรับประทานเพราะมีประโยชน์ต่อสุขภาพวันนี้เราจะชวนคุณผู้ชมเข้าครัวนำเห็ดหอมมาเพิ่มกลิ่นหอมและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ด้วยซีอิ๊วดำเค็มชั้น1ปลากวางดาวทองให้เมนูนี้กันค่ะกับขาเห็ดหอมอบซีอิ๊ววิธีทำทุบขาเห็ดที่แช่น้ำจนนุ่มบนภาชนะจากนั้นนำลงต้มในน้ำใช้ไฟกลางนาน30นาทีจนเนื้อเห็ดนุ่มตักขึ้นเสด็จน้ำพักไว้ใส่น้ำตาลทรายลงในภาชนะตามด้วยซีอิ๊วดำเค็มชั้น1ปลากวางดาวทองทำให้ขาเห็ดหอมอบซีอิ๊วสูตรนี้มีกลิ่นหอมรสชาติกลมกล่อมเข้มข้นยิ่งขึ้นจากนั้นใส่ผงชูรสเจน้ำมันงาพริกไทยดำบุบหยาพริกไทยป่นและน้ำคนผสมให้เข้ากันเตรียมไว้ใส่น้ำมันพืชลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟใส่ขาเห็ดที่พักไว้ลงผัดตามด้วยส่วนผสมที่เตรียมไว้ผัดไฟกลางจนส่วนผสมซึมเข้าเนื้อเห็ดจนหมดใส่งาขาวคั่วผัดให้เข้ากันแล้วปิดไฟจัดขาเห็ดหอมอบซีอิ๊วใส่ภาชนะพร้อมเสิร์ฟค่ะกับเมนูขาเห็ดหอมอบซีอิ๊วซีอิ๊วดำเค็มชั้น1ปลากวางดาวทองของฝากเมืองสุพรรณขวดนี้เติมเต็มความอร่อยให้ขาเห็ดหอมอบซีอิ๊วและอาหารทุกจานรสชาติกลมกล่อมจริงๆค่ะ